ผู้ชมค่ะวันนี้นะคะ Insight Society ค่ะมีเกียรติเป็นสีมากเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยมาร่วมจิบน้ำชายามบ่ายนะคะของแบรนด์นาฬิกาสวิสสุดหรูฟรีดริคคอมสตองนั่นเองแต่ว่าเขามีธีมนะคะวันนี้ก็คือธีมกาสบี้ทีนี้หากว่าเราย้อนเวลากลับไปในยุคกาสบี้เนี่ยเหล่าดาราเซเลบริตี้เนี่ยตอนนั้นเขาทำอะไรกันอยู่โอ้นั่นน่ะสิฉันอยากรู้เหมือนกันนี่เรามางานนาฬิกาแบบนี้หากว่าเราย้อนกลับไปในยุคแก๊สบี้เพราะว่าคนนี้ก็มีธีมแก๊สบี้เราทำอะไรอยู่อ่ะมินคิดว่าถ้าสมัยนั้นยุครัชกาลที่6เนาะประมาณรัชกาลที่6มินน่าจะนั่งร้อยพวงมาลัยอยู่ค่ะจงร้อยพวงมาลัยต่อไปค่ะลาก่อนจ้าบ๊ายบายพี่แหม่มคิดว่าเราทำอะไรอยู่คะจริงๆยุคแก๊สบี้ก็เรียกว่ายุคแจ๊สเอทนะคะก็คิดว่าเป็นคนไทยนี่แหละค่ะแต่ก็คงนุ่งชุดเนี่ยใช่ไหมคะที่นุ่งจุงกระเบนแล้วผ้าเป็นลูกไม้แล้วก็ใส่ที่คาดเป็นเฮดเกียร์แบบนี้ค่ะอันนั้นเหมาะสมเพราะเราเป็นคนไทยพี่พอว่าตอนนั้นพี่พอเนี่ยน่าจะทำอะไรอยู่คะถ้ายุคแก๊สบี้เหรอผมอาจจะวันก็อาจจะนอนสูบฟินก็ถ้าเกิดย้อนกลับไปอยู่แก๊สบี้นะคะคิดว่าอย่างเราก็ต้องอยู่ที่ปารีสค่ะสวยไหมสวยมากหากย้อนกลับไปในยุคแก๊สบี้พี่เอ็มมี่กับพี่สู่กำลังทำอะไรอยู่คะอ๋อพี่เด้อครับพี่ก็ตอนช่วงนั้นพี่อยู่ฮ่องกงค่ะส่วนพี่เอ็มมี่ก็อยู่อังกฤษค่ะลันลาชอบเป็นยังไงคะคุณผู้ชมค่ะเราก็เห็นบรรยากาศเนาะโอ้ยดีงามมากเลยนี่เหล่าดาราเซเลบริตี้นะคะเขาบอกว่าย้อนกลับไปอยู่แก๊สบี้เขาทำอะไรบ้างเยอะแยะมากมายส่วนดิฉันนะคะถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยดิฉันก็เป็นทาสค่ะแม้ว่าเลิกทาสแล้วนะคะดิฉันก็จะเป็นทาสรักคุณผู้ชมไงคะและทั้งหมดนี้ค่ะคือ Insight Society ดิฉันไปหานาฬิกาสักเรือนก่อนนะคะช่วงนี้ไม่มีนาฬิกาเลย